่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนปลายทางค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้สังเกตเห็นว่าดิ้งดองเป็นไงคะอาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็ขอบพระคุณนะคะทุกโรงเรียนปลายทางที่ส่งอีเมลส่ง Facebook ให้กำลังใจว่าให้ดิ้งดองใช่ไหมคะหายจากอาการป่วยเร็วๆเพราะว่าเด็กๆกำลังรอคอยที่จะฟังนิทานวันนี้เข้ามาในห้องต้นทางก็เหมือนกันบอกว่าคุณครูคะช่วยเล่านิทานให้ฟังหน่อยค่ะก็เลยบอกว่าอย่าคุยกันนะเพราะว่าดิ้งดองใช่ไหมคะใกล้จะหายแล้วนะคะก็ใกล้หายแล้วค่ะนะคะวันนี้ก็จะเล่าตามคำขอของเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางก่อนที่เราจะเรียนเราไปเตรียมความพร้อมกันก่อนดีกว่าทั้งหมดลุกขึ้นยืนเลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทางนักวิทยาศาสตร์น้อยนักวิทยาศาสตร์น้อยเอาละร่วมกันประหยัดพลังงานกันดีกว่าลดภาวะโลกร้อนช่วยร้องตามดังๆนะคะทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางประหยัดไฟช่วยชาติไทยประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งตอนนี้หลายๆภาคกำลังได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตอะไรคะอุทกภัยก็คือการเกิดน้ำท่วมนั่นเองตอนนี้กำลังมีมวลน้ำก้อนใหญ่นะคะปล่อยลงมาสู่เจ้าพระยาแล้วนะคะทางจังหวัดชัยนาทนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีลพบุรีนะคะตอนนี้นนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพตอนนี้เตรียมความพร้อมรับมือกับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลลงสู่เจ้าพระยาแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจช่วยเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันให้มากๆนะคะเพราะว่าการเกิดน้ำท่วมนั้นมีหลายอย่างที่ตามมา 1. ความเสียหายใช่ไหมคะ 2. ความเสียใจ 3. ความซึมเศร้า 4. โรคระบาดใช่ไหมคะ5บางคนสูญเสียทรัพย์สินใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตามมาจากการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมนะคะก็ขอให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตอันใหญ่หลวงครั้งนี้ไปได้นะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรไปดูจากสไลด์พร้อมๆกันนะคะวันนี้ทั้งต้นทางและก็ปลายทางเราจะไป
จาะกันถึงการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพืชว่าพืชมีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมอย่างไรเราทราบแล้วมันมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าใช่ไหมคะสิ่งเร้าซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกวันนี้จะมาทบทวนกันอีกครั้งว่าไอ้เจ้าสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะที่พืชตอบสนองนั้นจะมีอะไรอีกบ้างนะคะเอาละก่อนที่เราจะเรียนตามสัญญาใครจะมาคะดิ้งดองช่วยปรบมือให้ดิ้งดองหน่อยค่ะเป็นกำลังใจนะคะดิ้งดองก็เสาร์อาทิตย์รักษาตัวตลอดเลยไม่ยอมพูดกับใครเลยเพราะว่ากลัวเสียงหายนะคะวันนี้นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าทำไมกินยาแก้หวัดแล้วจึงง่วงนอนใครเคยทานยาแก้ไข้หวัดคะง่วงนอนจริงไหมแล้วทำไมล่ะคะไม่อยู่ต้องเป็นเพราะฤทธิ์ยาแน่เลยเขาถึงได้ง่วงนอนอย่างนี้งั้นเดี๋ยวขอหลับก่อนนะได้ไหมไม่ได้ถ้าหลับปุ๊บนักเรียนจะเรียนกับใครใช่ไหมคะเอาล่ะเป็นเพราะอะไรวันนี้ดิ้งดองก็จะมาเล่าให้ฟังมาแล้วโอ้มลึกกุยมลึกกุยมลึกกุยเพียงโอ้มลึกกุยมลึกกุยเพียงเอตรงนี้มันท่องว่าไงเนาะเฮ้ยไม่ใช่มลึกกุยมันต้องเป็นโอมตุติ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 เอหรือมันไม่ใช่บทนี้กันนะเฮ้ยบทอะไรพึมพำเลยครับท่านพ่อมดเดี๋ยวตุดติดเดี๋ยวมาลึกก็เกยเอาให้แน่สักคาถาหนึ่งสิครับท่านโอ้ยเจ้าดิงดองย่ามายุ่งกับฉันว่าแล้วก็ฮ่า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 เฉยได้โอกาสพอดีนะคะย่ามาใกล้ฉันพ่อร้องได้โปรดพีทเทลมีโปรดออกไปเก็ตเอาโอ้ยอะไรครับท่านพ่อมดผมด้วยรักและความเป็นห่วงผมจึงอยากเข้ามาดูใกล้ๆว่าท่านพ่อมดเป็นอะไรไปอะครับกลับมาจามใส่ผมซะอย่างนั้นฮ่า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 ใช่อุ้ยแม่มันคัดจมูกเอาเสียจริงท่านพ่อมดครับถ้าท่านพ่อมดไม่สบายขนาดนี้คัดจมูกขนาดนี้จามขนาดนี้ดังว่าต้องเป็นหวัดแน่ๆเลยอะฮะท่านพ่อมดไปหายากินดีกว่าฮะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้มากๆเอ้ยไม่ได้หรอกเจ้าดองนายรู้ไหมว่าช่วงเนี้ยเป็นเวลาอันสำคัญของฉันเป็นช่วงเวลาเข้าพรรษาฉันกำลังท่องบทเวทมนต์ต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อการลืมถ้าฉันเกิดกินยาแก้ไขหวัดเข้าไปตอนนี้ล่ะก็ง่วงแน่ๆเลยฉันจะต้องหลับแน่ๆเลยเฮ้ยใครบอกท่านพ่อมดอะครับดองไม่เคยเห็นได้ยินเลยว่ายาแก้ไข้หวัดอะจะหลับยาแก้ไข้หวัดนะครับไม่ใช่ยานอนหลับชักหน่อยกินแล้วจะง่วงได้ยังไงอะฮะเอ้ยนายอย่ายุ่งกับฉันเลยตอนนี้ฉันต้องรีบท่องจำเวทมนต์ซะด้วยไม่อยากจะง่วงนอนไปท่องเวทมนต์ดีกว่าโอ้มลึกกึกกึยมลึกกึกกึยเพียงนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะคาถาไล่ผีจากหลวงพ่อวัดบุษยบรรพตเฮ้ยไม่ใช่เราเป็นพ่อมดเราจะนะโมพุทธายะไม่ได้เราต้องโอ้มลึกกึกกึยมลึกกึกกึยมลึกกึกกึยเพียงว่าแล้วก็ไงคะโอ้ยท่านพ่อมดคะอย่าแก้หวัดที่เรารักษาอาการหวัดและน้ำมูกไหลอ่ะทำไมกินแล้วมันรู้สึกเป็นอย่างนี้อ่ะฮะก็ฉันบอกนายแล้วใช่ไหมว่าย่าไปกินย่ามาบ่นย่ามาบ่นง่วงก็ต้องอดทนเพราะว่ายาลดน้ำมูกน่ะมันมีแอนตี้ฮิสตามีนเขาเรียกว่าผลข้างเคียงของมันจะทำให้เกิดอาการง่วงแล้วก็ง่วงมากๆเหมือนขณะนี้ที่นายกำลังง่วงอยู่เจ้าดิ้งดองโอ้ยจริงด้วยฮะ
โอ้ยดั่งเพิ่งรู้เองเนี่ยว่ามันมีตัวยาที่เรียกว่าฮิฮิฮิตตามีนน่ะทำไมมันถึงง่วงอย่างนี้เออเอาละคราวนี้ฉันจำเวทมนต์ได้ขึ้นใจแล้วอะลิงดองอยากลองทดสอบเวทมนต์ใหม่ของฉันใหม่เอาสักครั้งหนึ่งไหมล่ะเวทมนต์ล่ะฮะเวทมนต์อะไรฮะก็คาถาทำให้ตัวสูงไงเฮ้ยดีจังดองอยากตัวสูงจะได้หล่อมาสแมนแฮนซัมอะครับเอาเลยเอาเลยท่านพ่อมดเอาละคาถาฉันเพิ่งท่องจำใหม่ๆเดี๋ยวฉันจะท่องคาถาณบัดนาวว่าแล้วก็ไงคะโอ้มะลึกกะเกยมะลึกกะเกยมะลึกกะเกยเปรี้ยงอ๋อมะลึกกะเกยมะลึกกะเกยมะลึกกะเกยเปรี้ยงสำเร็จแล้วยาฮูไหนที่สุดฉันก็ทำสำเร็จคาถาของฉันยังใช้ได้ดีอยู่โอ้ยท่านพ่อมดครับหันมาดูดองก่อนไหนบอกว่าดองจะตัวสูงขึ้นกลับกลายเป็นว่าอะไรสูงแทนคะเขาสูงดองไม่ต้องการอย่างนี้เอาออกเอาออกเอาออกโอ้สงสัยผลข้างเคียงของฮิสตามีนทำให้ฉันท่องจำบทผิดขอโทษทีดองแก้ไม่ได้แล้วฉันไปก่อนละเด็กๆจบแล้วปรบมือให้ด้วยค่ะเขาบอกว่ายาแก้หวัดนั้นจะมีส่วนผสมของตัวยาแก้แพ้และแก้ปวดลดไข้ซึ่งยาเหล่านี้จะเป็นแอนตี้ฮิสตามีนที่ช่วยต่อต้านอาการหวัดมีทั้งน้ำมูกไหลจามและคัดจมูกแต่ยาแก้หวัดก็จะมีผลข้างเคียงก็คือจะทำให้เป็นไงคะง่วงนอนกระวนกระวายขึ้นไส้อาเจียนและหัวใจเต้นแรงด้วยเลยทีเดียวอันนี้เป็นผลข้างเคียงของยาแต่ว่าถ้าอยากหายก็ต้องทำไมคะรับประทานยาควบคู่ไปด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพไม่ใช่เฉพาะคุณครูเป็นคนเดียวเห็นหลายๆคนในห้องนี้ก็มีอาการเป็นอะไรคะเป็นไข้หวัดนะคะก็ให้รักษาสุขภาพกันนะคะทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางเอาละค่ะเรื่องราวของเราในวันนี้คงจะพร้อมแล้วพร้อมไหมคะพร้อมแล้วตอนนี้หยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะหยิบสมุดขึ้นมาทางต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางขึ้นหน้าใหม่ค่ะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2554นะคะวันนี้เราจะใช้สมุดในการจดบันทึกการทดลองนะคะเราย้อนไปดูที่สไลด์พร้อมๆกันพืชตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมอย่างไรสภาพแวดล้อมในวันนี้ก็คือสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกรอบๆ บริเวณต้นพืชนะคะภาพแรกดอกไม้ชนิดนี้รู้จักกันดีเขามีชื่อว่าโอ้เจ้าดอกชวนชมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมร้องพร้อมกัน1 2 3โอ้เจ้าดอกชวนชมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นทำท่าด้วยเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมแต่นี้ไม่ใช่ดอกไม่ใช่ดอกลั่นทมเป็นดอกอะไรคะดอกทานตะวันเรารู้แล้วเขารับประทานอะไรเป็นอาหารเนาะแสงแดดแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกเขามักจะหันหน้าไปทางทิศเดียวกับดวงอาทิตย์เสมอนะคะหน้าของเขาจะหันหน้าไปทางทิศเดียวกับดวงอาทิตย์เสมอเขาเลยได้ชื่อว่าเจ้าดอกทานตะวันนะคะดอกทานตะวันเขามีการตอบสนองกับมีการตอบสนองกับแสงใช่ไหมคะมีการตอบสนองกับแสงนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกคราวนี้วันนี้จะไปแนะนำดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีการตอบสนองต่อแสงนะคะดอกอะไรคะบางคนบอกว่าหนูรู้แล้วค่ะเพราะว่าหนูเตรียมไปอ่านหนังสือตามที่คุณครูบอกมันอยู่ในหน้าที่52เด็กๆเปิดดูหน้าที่52ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางหนังสืออ่านนะคะหน้าที่52
ขอไปดูที่หน้า52ค่ะดอกอะไรเอ่ยใครเคยเห็นของจริงบ้าง1คนมีใครเคยเห็นดอกพุตาลอีกบ้างคะเอาล่ะเดี๋ยวจะให้บอกให้เพื่อนฟังเด็กหญิงกัญญาพัฒน์ออกมาปรบมือให้กัญญาพัฒน์ด้วยค่ะกัญญาพัฒน์แนะนำตัวเองพักพรมเสือเด็กหญิงอะไรนะคะกัญญาพัฒน์พรมเสือกัญญาพัฒน์พรมเสือเคยเห็นดอกพุตาลที่ไหนคะข้างบ้านค่ะข้างบ้านมันมีลักษณะพิเศษอย่างไรคะเวลาเช้ามันจะเป็นสีขาวๆค่ะเวลาเช้าเป็นสีขาวพอออกจะสายหน่อยมันค่อยๆเป็นสีชมพูพอออกสายๆหน่อยก็คือเริ่มสายมันเป็นสีชมพูแล้วพอบ่ายล่ะก็จะเป็นสีชมพูเข้มไปเลยค่ะสีชมพูเข้มเลยนะคะมีใครพ่อมดไปท่องเวทมนต์ใส่มันไว้หรือเปล่าไม่มีคิดว่ามันมีการตอบสนองต่ออะไรคะแสงมีการตอบสนองต่อแสงอย่างแน่นอนใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือให้กับกัญญาพัฒน์ด้วยค่ะนะคะกัญญาพัฒน์บอกว่าดอกพุตาลเวลาเช้าจะมีสีขาวพอบ่ายพอเริ่มสายๆจะออกชมพูระเรื่อระเรื่อเหมือนกับทาด้วยมัสคาร่าไม่ใช่ปัดออนใช่ไหมคะปัดแก้มสีชมพูระเรื่อพอตกเย็นหรือช่วงบ่ายสีชมพูเข้มจี๊ดเลยเหมือนกับทาด้วยลิปสติกเลยทีเดียวเป็นเพราะอะไรวันนี้เป็นหัวข้อที่เราจะได้ทำการทดลองกันนะคะขอไปดูที่สไลด์นะคะกิจกรรมศึกษาภาพตอบ